ับจุดต่อไปที่เราจะไปคือเนี่ยครับหินเจดีย์นะครับหินโขงช้างเนี่ยนะครับกี่กิโลลูกบอกก็นี่ประมาณกิโลนี่ครับกี่กิโลเดี๋ยวจะเดินไปประมาณไม่เกิน10นาทีครับจากนี้ไปนิดเดียวครับเดินละครับจุดต่อไปจะไม่ไกลครับนี่ก็เดินนึกว่าไกลหน่อยเพราะเขาบอกว่าวันดีคือดีนะถ้ามานี่นะไม่ใช่หินเนี่ยมันจะมีแสงออกมาด้วยจริงเปล่าแสงเหมือนลำพุนะครับเหรอเราโชคไม่ดีอ่ะพุ่งขึ้นไปเหรอฮะพุ่งขึ้นไปถึงข้างบนนะครับแล้วส่วนใหญ่เป็นตอนไหนช่วงไหนเป็นช่วงเข้าพรรษานะครับหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่นะไม่น่านะคิดว่ายกมือไหว้ท่านจะดีเพราะว่าก้อนหินมันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านได้สักการะบูชาแบบว่าแต่ก่อนมีเขาจะมาสร้างวัดครับเผอิญทีนี้ท่านผู้ว่าขึ้นมาสำรวจก้อนหินนะครับเพราะว่าเป็นก้อนหินที่แปลกและก็ไม่น่าจะมีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเปิดก็เป็นก้อนหินที่ท่านผู้ว่าก็มาศึกษาก็พานักไอธรณีมาวิจัยดูก็เปิดรถตำรวจอ่ะจะลามสองคันคันออกหน้าไม่เป็นไรคันตามหลังมันบ่นตำรวจบ่นว่าแค่ก้อนหินน่ะขึ้นมาทำไมมาดูทำไมไอ้ก้อนหินมีอะไรจะดูมันแค่ว่ารูปหลุมเจ้าที่เขาเราไปเกิดไหม้ขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับไม่น่าแต่วันนี้ก็เป็นวันศักดิ์สิทธิ์มากวันที่ปู่ดองญาติก็ฉลองงานครับเมื่อก่อนเนี่ยครับตอนจบอยู่ที่นี่ที่ตัวละโพงใช่ไหมครับตัวละโพงนั่งอยู่ใช่ใช่ครับพอดีพระเอกองค์ดำนั่งอยู่ที่กลุ่มคนยืนนะครับยืนพวกผมก็อยู่ตามก้อนหินคนตามคน4คนตามที่ไปขบวนเกวียนขบวนช้างก็อยู่มาแล้วไปไหนด้านหน้าเลยครับไปฟังประวัติศาสตร์มาสุดท้ายมาด้วยค่ะมาค่ะครับผู้ใหญ่เชิญครับเธอไม่ใช่ใส่สีแดงเอาแล้วยังเมื่อยแล้วเอาแล้วครับอาจารย์ครับผมว่าน่าจะก่อนไม่รู้จักมะกุเทศเลยคุณพี่เขาเป็นเจ้าของโอมเซของที่หมู่บ้านนะครับนะครับแล้วก็อีกท่านนึงนะครับข้างหลังเสื้อเหลืองนะครับนะครับผมที่เราผ่านมาแล้วครับแล้วก็อีกท่านนึงนะครับวันนี้ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับมาช่วยกันครับผู้ใหญ่ชื่อผู้ใหญ่เจริญผู้ใหญ่เจริญแล้วไกด์ชื่ออะไรนะครับคุณแช่มครับแช่มแช่มนั่นน่าจะทำเราก็เราก็ปกติเขามาจับเอาภาพไม่เคยได้สักทีครับเพราะว่าเราอยากมาดูเราอยากเราต้องมาทั้งคืนแหละครับเพราะว่ามันจะขึ้นสักทีหากจะเป็นนั่นแหละตรงนั้นเป็นที่นอนเลยแหละสวยมากใช่ไหมเนี่ยครับที่ฝันเห็นนะครับว่าหลวงตาทิ้งหลวงตามาแล้วนะเมื่อคืนเราเห็นจำได้ผมจำได้ทุกอย่างเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ใกล้พระเอกที่สุดรองเป็นตัวประกอบที่เป็นชาวบ้านธรรมดานะครับไม่ใช่พระเอกตัวที่หล่อๆเขาไอ้คนหล่อเขาไม่ให้มาแสดงครับอำเภออะไรคะเนี่ยอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเหมือนเราจุดพูดออกเหมือนเราจุดพูดนะครับเป็นลำแสงแล้วมีออกทุกวันไหมก็ออกก้อนเดียวครับไม่คิดว่าอาจารย์ใหญ่จะมาสัมผัสด้วยตัวเองเพราะว่าจริงคุณเอเขาพูดว่าพ่อเลื่อนนะวัดเที่ยวนี้อาจารย์เขาจะไปนะครับก็ดีอยากให้อาจารย์มาด้วยตัวเองส่งแต่ลูกน้องมาอยากให้ลูกพี่มาดูบ้างวันนี้มาประทับใจมากคือส่วนมากทุกคนน่ะผมโกหกกันทั้งนั้นแต่ก็อยากมาอีกทั้งที่ผมโกหกตอนไหนบ้างเนี่ยไม่รู้ละไม่รู้ว่าผมโกหกตอนไหนเรื่องแสงนี่มันจริงหรือเปล่าจริงครับจริงไอ้แสงนี่โกหกไม่ได้นะโกหกไม่ได้ครับเออแสงโกหกไม่ได้มีคำตอบนะว่าแสงเกิดได้ยังไงถ้าอยากพิสูจน์นะครับ14 15ค่ําให้ท่านมาตอนกลางคืนมาพิสูจน์ได้ต้องมาคนเดียวด้วยนะถ้าเป็นมาเป็นกลุ่มนะครับมาคนเดียวไม่แล้วอยู่ที่บ้านนี่เห็นไหมก็ใช่ป่ะถ้าไม่จริ
ิ่มน้ำป้อมช่างมันช่างมันนี่ก็ยกให้ชาวบ้านหมดแล้วยกให้ชาวบ้านคือแต่ก่อนก็เป็นของชาวบ้านหมดอะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ท่านก็มาดูว่าก้อนนี้ค่าน่าจะบูรณะน่าจะก็มาประกาศเป็นป่าเป็นป่าที่เป็นอุทยานขึ้นมาที่จริงว่าผมมาเข้ามาก่อนป่าไม้เนี่ยไปเห็นตรงไหนมีค่าไปประกาศเป็นป่าเดี๋ยวไล่ชาวบ้านไปครับตอนนี้ก็ยังประกาศถ้าจ่ายแน่เป็นป่าที่จะได้ถ้าเขาก็จะประกาศอยู่จะได้รักถ้าเขาเจ้าที่ออกมาอันนี้ก็ขึ้นไปเป็นอุทยานแห่งชาติตาตาโตนะอุทยานครับเพราะว่าตาตัวมันกี่คนละส่วนทั้งก้อนทั้งต้นขึ้นอยู่กับขนาดคนโอบ22กับ16เดี๋ยวไปเลย22ต้นก็3อันนี้ตัวนี้มัน2ใบมัน2 2ก็ยังไงอ่ะตัวนี้น้องเขามาตามลมครับ